ไปครับผมต้อมกลาชดับครับตอนนี้ผมอยู่แยกเหมืองง่าครับลำพูนครับก็ขอฝากหนึ่งคลิปครับผมอยู่ลำพูนครับผมคือเรามีลูกค้านะครับซื้อขายรถนะครับคนที่จะซื้อเนี่ยอยู่จังหวัดสงขลานะครับรถอยู่จังหวัดลำพูนทีนี้ว่าคนที่อยู่สงขลาเนี่ยอยากให้ผมคือว่าไงดีอ่ะเขามองไม่เห็นรถเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะโอนตังอะไรหลายอย่างเพื่อความสบายใจครับทางน้องที่อยู่น้องเบียร์สงขลาเนี่ยก็เลยติดต่อให้ผมเป็นคนกลางในการดำเนินการในการมาดูรถในการจัดส่งรถนะครับเพื่อเอาขึ้นไปรษณีย์จนเอาไปถึงสงขลานะครับผมเลยรับหน้าที่นะครับเป็นตัวแทนของน้องนะครับมาที่จังหวัดลำพูนมารับรถเคเอเวก150ครับผมเพื่อทำการเอารถคันเนี้ยส่งลงไปสงขลาให้ก็เป็นตัวแทนแกนะครับผมเดี๋ยวดูคลิปนะครับผมก็สำหรับพี่น้องที่อยากที่ใครซื้อขายรถอยู่ต่างจังหวัดแล้วอยากได้ความสบายใจอยากให้ผมเป็นคนดำเนินการให้ติดต่อเข้ามาครับผมมาเป็นงานของผมอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมจัดการให้เพื่อความสบายใจครับค่าดำเนินการไม่เยอะหรอกครับแต่แลกกับความสบายใจของท่านรถก็จะไปถึงมือท่านด้วยความสบายใจโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปนิยมพานิชครับผมเมืองง่าก่อนเดี๋ยวเราจะทำการส่งรถTFX คันนี้ลงไปสงขลานะครับผมโดยที่ผมจะเป็นคนกลางให้ครับจะเป็นคนติดต่อประสานงานให้ทั้งหมดครับด้วยความสบายใจตอนนี้ทางสงขลาให้ผมเป็นคนไปเช็ครถนะครับผมรถผมเช็คหมดแล้วสภาพเรียบร้อยอุปกรณ์ครบเดี๋ยวจะคุยมานะครับตอนนี้เล่มทะเบียนอยู่ที่ผมเรียบร้อยแล้วนะครับเล่มทะเบียนอยู่เรียบร้อยแล้วคนขายก็อยู่ข้างในตอนนี้เหลืออย่างเดียวครับคือเราจะเอารถคันนี้ไปส่งที่ขนส่งเพื่อเอาไปส่งปลายทางที่สงขลาโอเคครับสบายใจได้ครับผมป้าหมูตลาดชายดำครับเพื่อความสบายใจผมทำได้ทุกอย่างครับผมติดต่อผมเข้ามาโอเคครับผมเดี๋ยวมาครับสวยตอนนี้เราก็มาถึงขนส่งเลยนะครับผมก็ตอนนี้ผมจะอยู่ด้วยตลอดนะครับผมจะอยู่ด้วยตลอดจนกว่ารถของลูกค้าจะทำการส่งเสร็จแล้วผมจะเอาบินมาให้ลูกค้าดูฉะนั้นสบายใจได้ครับตอนนี้ทางเจ้าของรถกำลังทำการแพ็กรถนะครับคนส่งอยู่นี่ครับผมเข้าไปดูไปโอเคนะครับผมผมจะอยู่จนเราทำการส่งรถฉะนั้นลูกค้าสบายใจได้ครับสบายใจได้ครับให้ต้อมกลาชดำเป็นคนกลางดูแลเรื่องนี้ให้ครับผม